สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับในการรีวิวหนังนะจาก JC นะครับช่อง Movie Wanderer นะวันนี้ผมจะมารีวิวหนังที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เข้ามาได้สักพักแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งจะได้มีโอกาสดูนะครับเป็นหนังแนวสแลชเชอร์นะครับเนะจากค่าย A24 นะครับค่ายโปรดของผมเลยนะครับในเรื่องนี้ครับผม X ก็ชื่อหนังมันชื่อว่าหนัง X นะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่หนังแบบนั้นคือชื่อเรื่องมันชื่อ X เฉยๆนะก็ตามที่หลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะคือเรื่องย่อก็คือว่ามาเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นในปี1 9 7 9นะครับมันจะเป็นกลุ่มของคนที่ไปถ่ายหนังโป๊กันครับแล้วก็จะมีดาราหนังโป๊ไป2คนแล้วก็มีตัวพระเอกคนเดียวใช่ไหมแล้วก็ไปหาที่ที่แบบห่างไกลชุมชนนะ่ะไปที่ เหมือนที่เท็กซัสนะครับเป็นที่ Rural Area นะครับเป็นที่แบบชนบทหน่อยแล้วก็ไปเช่าเหมือนกระท่อมนะครับมันเป็นเหมือนบ้านเช่าแหละถ้าปัจจุบันก็เหมือน Airbnb นะครับก็กเป็นบ้านของคนแก่นะครับคู่หนึ่งนะครับคู่ตายายแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ขับไปครับไปพื้นที่นั้นแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่พื่อเพื่อจะเตรียมตัวถ่ายหนังโป้ะนะครับไปถึงปุ๊บ s <S ก็จัดแจงถ่ายนะครับแต่มันก็เริ่มมีความแบบตู่ว่าเอ๊ะทำไม ตานี่มันดูอักเสบผิดปกติวะตามันดูแบบว่าหลงหลงลืมลืมหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่น่ากลัวนะค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็คุณยายก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วพอตกดึกคืนนั้นทุกอย่างก็เกิดขึ้นครับคือมันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับในหนังเนี่ยมันคือเวลาแค่24ชั่วโมงคือแค่1วันนะครับก็เป็นการแบบไล่ฆ่ากันแต่ผมก็ไม่บอกแรงจูงใจแล้วกันว่าใครฆ่าใครหรือว่าใครเป็นคนร้ายยังไงบ้างนะครับเพราะว่า ถ้าดูเทเลอร์มันยังไม่เฉลยทุกอย่างขนาดนั้นนะก็อเอาเป็นว่าผมจะรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับคือมันได้เลดเอ็กสนะไม่ใช่เลดเอ็ก์เลดอาร์นะครับหนังเรื่องเอ็ก์ได้เลดอาร์คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีฉากที่เห็นนะครับเห็นของผู้หญิงเห็นของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีฉากแบบหัวแบะใส่ทะลักอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเลดอาร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะดูน,นี้คุณทําใจไว้ก่อนครับว่าจะมีฉากกอแน่นอนนะครับกอก็คือ แบบขยะขยเยแบบอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ชอบแบบนี้ต้องข้ามเรื่องนี้นะครับแต่ถามว่ามีบทอย่างนั้นเยอะไหมมันจะมีเยอะตอนครึ่งหลังครับคือส่วนใหญ่หนังไร่ฆ่าเงี้ยตอนครึ่งแรกมันจะไม่ค่อยไล่ข่ากันหรอกครับเพราะว่าอะไรไม่รู้แรงจูงใจใช่ไหมแต่พอครึ่งหลังเนี่ยจะเริ่มรู้แรงจูงใจมากขึ้นแล้วทุกอย่างพวกพลอตที่แบบอ๋อเดี๋ยวมันต้องมาสะดุดล้มตรงนี้อ๋อเดี๋ยวมันต้องเอามาปืนมายิงจากตรงนี้เดี๋ยวมันต้องใช้มีดจ,จากตรงนี้คือตอนแรกมันก็จะค่อยๆวางอุปกรรณ์ต่างๆๆไว้อบ สถานที่ต่างๆนะครับเวลา,เาดูหนังเนี่ยบางเวลามันพูดนิดๆหน่อยๆว่าเฮ้ยบ้านกระทอมหลังเนี่ยอา่าล็อกมันเสียแล้วก็พูดเรื่องอื่นต่อไปหรือว่าเฮ้ยรถคันเนี่ยมันอา่าน้ำมันจะหมดแล้วแล้วมันก็มีเรื่องต่อไปหรือว่าแบบเอ้ยฉันมีปืนอยู่แต่ปืนฉันไม่มีลูกนะอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องต่อไปคือไอ้พวกเนี่ยถ้าเราหยิบเราแบบจับมันได้ครับว่ามันพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงเรื่นี้นิดนึงเราจะรู้นยครับว่าตอนจบเนี่ยมันจะต้องมาบรรจบอยู่ที่จุดนั้นนนะะคครรับเพาอี้ื ด้วยความที่เราดูหนังเยอะคือผมและคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยน่าจะดูหนังมาเยอะใช่ไหมครับดูหนังดูซีรีส์เยอะพอพเพราะนั้นเวลาพูดอะไรนิดหน่อยๆเน,นี่ยเราจะจําได้หมดเลยครับว่าอ่าเมื่อกี้มึงพูดถึงตะปูตรงนี้ใช่ไหมแต่มันองมีคนเหยียบแน่ๆ่เลยอ่ามึงพูดถึงมีดอันนี้ใช่ไหมแต่มีทั้คนใช้มีดแทงอันนี้แน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพอจะเดาได้ผมพอจะเดาได้หลายฉากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะหาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ไหมมันก็ไม่ใหม่ๆขนาดนั้นครับไม่ได้มีอะไรแบบพลิกแพงพิสดาาารรจกกปตตติล็มูนะคับ แต่มันจะได้อารมณ์แบบเหมือนย้อนยุคอะเหมือนเราดูหนังสแลชเชอร์อ่างเงี้ยมันก็ได้อารมณ์แบบนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมผมผมก็ดูแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียเวลามากเพราะว่าจริงๆหนังก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีจะบอกว่ายาวไหมก็ไม่ยาวไม่สั้นนะครับผมก็ดูไปเพลินๆเล่นมือถือไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราดูที่บ้านใช่ไหมชิลๆนะครับอา่าถ้าใครชอบหนังสแลชเชอร์นะครับอยากจะดูแบบอยากใหรด,ดูแบบเือนๆหน่อยก็ลองดูได้นะครับผมไม่มีอะไรจะรีวิวไปมากกว่านี้ละเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆก ไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ขานะครับคือ IMDB ก็ได้ประมาณ6.6นะแต่คนโหวต8 7ด8 0คนถือว่าเยอะนะครับว่าคือจะบอกว่าหนังหนังที่มาจากค่าย a 24นี่ผมเป็นแฟนเขาหลายเรื่องมากนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยค,คุณชื่อนะหนังค่าย a 24เนี่ยหนังที่มันน่ากลัวน่ากลัวของเขาเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยคือแบบ p r e d i t o r y ใช่ไหมครับ m i d Sommer เงี้ย คือสุดๆนะครับแล้วก็จะมีหนังแบบแฝงปัชญาแบบ The Green Knight อะไรอย่างนี้นะซึ่งผมก็ชอบนะครับแล้วตัวของ X เองเนี่ยจริงๆมันจะมีเหมือนเป็นภาค p ิคเวลนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบต้องมาดูต่อกัอนนะก็คือเรื่องเพ a ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีหนังที่ผมชอบสุดๆเลยก็คือ Everything Everywhere All at Once นะครับซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วแต่เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้าผมดูเสร็จเดี๋ยวผมจะมารีวิวแน่นอนครับสำหรับหนังเรื่อง The Whale นะเรื่องนี้ที่อ h ทุกคนตั้งตารอคอยกันนะครับเพราะนั้นก็วันนี้ก็รีวิวแค่นี้กันนะครับสั้นๆใครอยากดูก็ไปหาดูนะครับชื่อหนัง X นะครับเวลาไปเซิร์ชเซิร์ชหาเซิร์ชออนไลน์เซิร์ชดีๆนะคุณคุณไปดูในแอปพลิเคชันก็ได้นะครับอันนี้ผมดูใน Amazon prime นะซึ่งผมอยู่ออสเตรเลียนะครับอ่าผมจะย้ำทุกรอบนะว่าจริงๆผมโพสต์ไว้เนี่ยว่าอ่าในหน้าตัมเนวหน้าคัเวอร์ของคลิปเนี่ยครับว่าดูได้ทางไหนแต่มันอยู่กับว,ว่าคุณอยู่ประเทศอะไร นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยคุณก็มันไม่มีคุณอาจจะต้องต่อว p เพียดูที่ประเทศอื่นหรือไม่ก็ต้องลองเช็คระบบสตรีมมิ่งอื่นนะครับถ้าไม่มีนาเมซอนก็อาจจะอยู่ใน Netflix ก็ได้นะครับหรือไม่ก็อยู่ในอย่างอื่นนะลองลองเซิร์ชดูนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ระวังหน่อยนะครับตอนเซิร์ชคำว่าหนัง x นะครับพิมพ์ว่า x 2 0 2 2อันนี้ก็ได้นะจะได้ <laughs> ปลอดภัยนะครับปลอดภัยมากกว่า, <laughs> <laughs> าก็า <g år> <g år> เดี๋ยวยังไงก็เจอกันต่อไปในการรีวิวหนังดูซีรีส์นะครัรัับบรวีผมคสสด